ร้องเพลงไม่ได้ก็อบอุ่นใจอะค่ะอยู่ที่นี่มานานเกิน10ปีก็เหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่งออกไปก็ไม่ได้ไปไหนนะคะก็จะแวะเวียนมาบ่อยๆแล้วก็งานของปีหน้าก็จะแวะมาก็แวะมาไปบ่อยๆมันไม่ได้ออกไปเอาไม่มีใครเจอหนาเชิญอะก็ทำงานต่ออะไรนะผมจ้างไปทำงานต่อเดี๋ยวจะรับงานพาร์ทไทม์อยู่ทีมเวนค่ะก็ไม่มีอะไรจะกล่าวก็นอกจากที่เหมือนที่นี่ก็เหมือนที่หลายๆคนที่เป็นศิษย์เก่าพูดนะคะว่ามันก็เหมือนเป็นบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถึงไงก็เป็นครอบครัวแล้วก็ผูกพันแล้วก็เมื่อกี้นะคะก็เพิ่งสมัครเป็นแฟนของประชาชาติใน Facebook ไปเมื่อกี้นี่เองก็จะติดตามประชาชาติถึงแม้ไม่ได้เป็นนักข่าวที่นี่แล้วแต่ก็จะเป็นสมาชิกของประชาชาติตลอดไปอะค่ะก็ขอบคุณมากค่ะร้องพวงมาลัยด้วยเปล่าร้องเพลงหน่อยไม่มีมาลัยนะครับแต่มีของที่ระทึกเยี่ยมมากต้องปีมีของที่ระลึกนะครับขอเชิญพี่ลาบนะครับเป็นคนมอบนะครับช่วยแกโอเคครับพี่แซมครับเชิญครับผมอย่าขัดใจพี่แซมดิเข้าเบรกพี่แซมช่วยแกโอ้ยอยากอะไรบ้างนะครับในโอกาสนี้นะครับพี่อูก็ได้มอบบ้านพร้อมหนี้สินให้กับพี่โอไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขอพี่อูด้วยนะครับเชิญเลยค่ะนะครับก็ไล่กว่าจะมาเจอพี่เคนธีรเดชเอี่ยมสำราญของเรานะฮะถ่ายภาพร่วมเป็นที่ระลึกเล็กน้อยนะครับผมขอบอกพี่สวนได้เลยว่าภาพในวันนี้จะส่งต่อสู่นักการเมืองทุกคนในประเทศไทยครับพี่พี่นิดแล้วไปคุยก่อนกันหน่อยแล้วก็ต้นทีไรนะคะมอบเครื่องสำอางอันนี้ล็อบบี้อะอันนี้ไม่ต้องถามได้ไหมเสื้อผ้าใหม่ไม่แต่จริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้ขำนะแค่
มีมุกสองชั้นเองแต่ให้คำลึกๆบ้านเดี๋ยวพวกเขาไปคำที่บ้านเฮ้ยแต่จริงๆจริงปีนี้ตั้งใจมากเลยกะว่าแบบพอเขาประกาศว่าแบบมีการแต่งตัวปุ๊บก็แบบร้อนเงินร้อนเงินพวกร้อนเงินจริงเหรอพี่ยุคสมาธิร้อนเงินนะมากก่อนโอ้โหพี่เดี๋ยวจำเป็นต้องใช้ขนาดนี้ไม่ตัวเครื่องบินแบบไปกลับบ้านตั้ง 4,500 นะนี่ได้ 4,000 กะว่าจะขอใครสักคนนึงแต่พวกแก่ๆก็ไม่อยู่แล้วไล่ใครไล่ครับขอเสียงปรบมือให้กับดีไลท์หน่อยนะครับดีไลท์ยูบิทนะครับสองทีมประสานงาน